ความจริงจากปากรัศมีแขหลังมีข่าวดีเจต้นหอมไม่เลี้ยงลูกเรียกว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งระหว่างคุณลุงและคุณหลานระหว่างรัศมีแขกับน้องปกป้องลูกชายสุดหล่อของดีเจต้นหอมซึ่งหลายคนก็จะเห็นว่าทั้งรัศมีแขและดีเจต้นหอมคอยช่วยกันเลี้ยงและดูแลน้องปกป้องไม่เป็นอย่างดีค่ะ แต่ล่าสุดนะคะก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าดีเจต้นหอมไม่เลี้ยงลูกคนเลี้ยงลูกที่แท้จริงแล้วคือรัศมีแคค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะรัศมีแคได้ตอบชัดผ่านสื่อมวลชนว่าขอยืนยันข่าวไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งดีเจต้นหอมก็เลี้ยงช่วยกันเลี้ยงสลับสลับกันไปดีเจต้นหอมก็จะมีวิธีการเลี้ยงในแบบของเขาส่วนตนนั้นก็มีวิธีการเลี้ยงในแบบของตนที่ค่อนข้างจะดุ ดันการเลี้ยงแตกต่างกันแต่เมื่ออยู่กับลุงน้องปกป้องก็จะอ้อนเป็นพิเศษเพราะนานๆเจอกันทีค่ะ